บิวบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบิวบิวนั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคนขี้อวด EP ที่7กันแล้วนะคะซึ่ง EP นี้เราจะยังคงอยู่ในซีรีส์ของ Avengers Endgame นั่นเองเย้และนี่ก็เป็นตอนที่2นะคะที่บิวบิวจะมารีวิวของหน้าสะสมในคอลเลกชัน Avengers Endgame ซึ่ง EP แรกเป็นอะไรนั้นนี่ค่ะเป็นเสื้อ Avengers Endgame นะคะถ้าใครอยากดูเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ตัวไอ้ฝาด้านบนจ้ะ EP นี้นะคะขอหยิบก่อนมันเยอะจริงๆมันไม่ทันและนี่นะคะก็คือตุ๊กตา Collections Avengers Endgame จากโรงหนัง SM นั่นเองค่ะเย้ซึ่งทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าวิวเป็นคนแพ้ของน่ารักน่ารักตุ๊กตาเนี่ยแพ้มากจะดูได้จากเพลย์ลิสต์ด้านบนตรงนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ได้รับตุ๊กตาวันแรกนะคะก็คือ24เมษายนนั่นเองทุกคนอาจจะสงสัยว่าวิวทำไมได้ทั้งหมดมา5ตัวเงื่อนไขง่ายๆเลยค่ะจองตั๋วล่วงหน้ากับทาง SF นะคะตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางออนไลน์ของ SF นะคะแล้วพอจองเสร็จเนี่ยเขาจะเด้งหน้าให้จองเป็นตุ๊กตาแต่ทุกคนเนี่ยก็ไปจองกันได้นะคะเอารูปตั๋วออนไลน์ไปจองได้เลยที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะเดี๋ยววิวจะขึ้นใบให้แถวๆนี้นะคะตอนจองวิวจะได้ใบแบบนี้มาเลย5ใบทั้งหมดแล้ววันที่24เนี่ยก็เป็นวันแรกที่ให้ทุกคนเนี่ยไปรับตุ๊กตากันได้นะคะตัวแรกเลยค่ะรีวิวของรีวิวที่ฮักนะคะฮักเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของการใส่ชุดควอนตัมแรมเนาะโอ้ยนุ่มมากเลยนี่ก็เป็นชุดกระโหลกควอนตัมแรมนะคะของเดอะฮักค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าน่ารักมากอะขนาดตัวน่ารักคนไม่ไหวนะคะตัวจะเล็กกว่าของซีรีส์ปีที่แล้วนะคะต่างกันนิดหน่อยค่ะน้องทอดเป็นลมไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็ด้วยความสูงเนี่ยน่าจะสูงพอๆกันนะคะแต่ว่าถ้าขนาดความกว้างอะไรเนี่ยน่าจะไม่เท่ากันค่ะน่ารักก็หน้าเดียวกันเลยค่ะชอบแต่เปลี่ยนชุดนะคะอันนี้เป็นฮักในทอร์แรงค์ล็อกนะคะส่วนอันนี้ในเอ็นเกมถ้าพูดถึงพี่ฮักแล้วนะคะก็ต้องพูดถึงพี่ทอร์กันบ้างค่ะนี่พี่ทอร์นะคะเดี๋ยวเอาออกมาเลยคือน้องเมื่อกี้ตัวนิ่มมากเลยนะคะนิ่มแบบนิ่มจริงๆเนื้อผ้าดีมากค่ะนี่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นพี่ทอร์นะคะอุ้ยน่ารักกุ๊บกิ๊บอ่ะนี่ก็เป็นตัวของพี่ทอร์นะคะให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่แล้วก็จะมีรอยบะนะคะที่ตาส่งผลมาจากตัวแรกล็อกนั่นเองอันนี้ก็ด้านบนค่ะผมขนนิ่มมากขนนิ่มผมนิ่มมากนะคะเนื้อผ้าดีนิ่มนิ่มน่ารักใช่ไหมคะมากันที่ตัวต่อไปนะคะนี่ค่ะน้องล็อกเก็ตนะคะบอกเลยว่าล็อกเก็ตแรดคูลน่ารักมากดูดิจ้านี่นะคะล็อกเก็ตแรดคูลจ้านี่ก็เป็นด้านหน้าจ้าน่ารักมากเลยจ้าพี่จ๋านี่นะคะด้านหน้าดึงถึงคือมีทั้งลายทั้งอะไรเนี่ยลวดลายน่ารักมากนะคะแล้วนี่ก็ด้านข้างค่ะแล้วก็อ่ะมาดูว่าด้านข้างเขาจะมีเขียน Avengers Endgame นะคะเป็นลวดลายน่ารักกรุบกริบเรียกว่ารายละเอียดเก็บค่อนข้างดีค่ะนี่นี่แล้วก็ป้ายมีเขียนเหมือนกันนะคะเป็นสินค้าตุ๊กตาแล้วก็ Marvel SFอันนี้ก็จะเป็นเขียนว่า exclusive collection เหมือนกันนะคะนี่เหมือนกันหมดทุกอันเลยแล้วก็ลวดลายน่ารักมีเขียน Avengers ตรงนี้ด้วย Tony Stark กัปตันเอาไว้ก่อน Tony Stark นะคะหรือ Iron Man Mark อันนี้รีวิวคิดว่าน่าจะเป็น Mark 85เพราะว่าเขามาในส่วนของ Quantum Realm แล้วนะคะก็จะไม่ใช่ Mark 50อีกต่อไปจ้ะนี่นะคะไอออนแมนนะคะด้านหน้านะคะเห็นกันชัดไหมทุกคนให้โฟกัสชัดๆก่อนนี่นะคะไอออนแมนอุ้ยหัวแอบใหญ่กว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาด้วยนะเนี่ยเท่าที่ดูนี่ค่ะด้านหลังนะคะแล้วก็เขียนเหมือนกันปกติเลยค่ะตัวสุดท้ายกัปตันอเมริกาค่ะนี่แกน่ารักค่ะแบบนิ่มทุกตัวเลยอันนั้นก็นิ่มนะคะไอรอนแมนก็นิ่มคือแบบเขาใช้เนื้อผ้าเดียวกันทุกคนมันเดียวกันหมดเลยเพราะว่าบริษัทเดียวกันไอ้น่ารัก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 อันนี้นะคะเป็นกัปตันอเมริกาค่ะใส่ชุดควอนตัมแรมอีกเช่นกันคือลายเดียวกันหมดต่างกันแค่หัวที่บีบีบอกนะคะรายละเอียดก็เหมือนกันหมดเลยค่ะ
งานก็ดีนะคะให้ดูงานด้วยน้องนะมีปวดเบาๆปวดนะจะขายแกฮะเนาะนี่ชุดเดียวกันเลยชุดเดียวกันเลยนะคะแต่นี้จะเป็นสีขาวนี่จะเป็นสีเทาแต่จริงๆแล้วในหนังมันจะเป็นสีขาวและทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะนี่5ตัวครบแล้วนะจ๊ะโอ้ยทำไมน้องวิอยู่ใกล้ๆและนี่นะคะก็เป็นคอลเลกชันนะคะAvenger Endgame จากโลกหนัก SF นั่นเองค่ะพี่ขอกล่าวไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะบิวก็รีวิวครบหมดแล้วนะคะทั้ง5ตัวด้วยกันเลยจ้าจะดูเป็นรีวิวที่ทุลักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่าหาที่วางไม่ได้จริงๆเพราะว่าน้องเขาแบบน้องเขาเยอะอะแต่พอกอดก็แบบเต็มเลยจ้ะดูอาณาเขตกันก่อนละชุดแล้วก็คือใส่ชุดเดียวกันด้วยนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะกับ5ตัวที่รีวิวได้รีวิวไปเมื่อกี้นะจ๊ะก็ถ้าใครเนี่ยสนใจก็สามารถไปดูได้ที่ Counter SF ทุกสาขานะคะรู้สึกว่าถ้าใครจองออนไลน์ถ้าเป็นกรุงเทพนะคะจะรับในวันที่24เมษายนแต่ถ้าใครเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะได้วันที่1หรือ2พฤษภาคมค่ะก็ตามนั้นนะคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะช้านิดนึงถ้าใครนะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยค่ะถ้าใครนะคะชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบิวแล้วบิวก็มีสื่อโซเชียลมีเดียให้ติดตามกันนะคะก็พิมพ์ได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะว่า AQUABBIEW นะคะมีทั้ง FacebookIG แล้วก็ YouTube ค่ะอย่าลืมไปพิมพ์กันนะคะติดตามกันได้ทุกวันค่ะโดยเฉพาะ Facebook อัปเดตทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยติดตามช่องของบิบิวเลยสามารถกดติดตามได้ที่ตรงนี้นะคะลำบากอ่ะแล้วถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆของช่องสามารถดูได้ที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะก็ยังไงก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเราถือกอดเต็มมือเลยเพราะมันไม่มีที่วางหรอกจริงๆคือถ้าวางก็ใกล้มากนะคะทุกคนยังไงก็ถ้ามันทุลักทุเลเกินไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะมั่ว